ูกาสิงตั้งอยู่ในบริเวณวัดบุรพากูกาสิงลักษณะเป็นปราสาทอีก3หลังสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออกบนฐานศิลาแรงเดียวกันชื่อกูกาสิงประกอบด้วยคำว่ากูที่ชาวบ้านในภาคอีสานใช้เรียกปราสาทในวัฒนธรรมเขมรโบราณส่วนคำว่ากาอาจหมายถึงอีกาซึ่งในอดีตบริเวณนี้มีอีกาอยู่จำนวนมากตามที่คนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าตอนเย็นมักจะมีอีกาจำนวนมากพากันมานอนที่หนองน้ำเรียกว่าหนองกานอนส่วนคำว่าสิงอาจมาจากประติมากรรมรูปสิงสองตัวที่เคยตั้งอยู่หน้าประตูทางเข้าซึ่งประติมากรรมรูปสิงถูกขโมยไปในช่วงพุทธศักราช2503แต่ชาวบ้านก็ยังเรียกปราสาทแห่งนี้ว่ากูกาสิงสืบมาจนปัจจุบันรูปแบบการก่อสร้างปราสาทกูกาสิงมีแผนการก่อสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีกำแพงแก้วล้อมรอบประกอบด้วยกลุ่มปราสาทประธานก่อด้วยอิฐตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันปราสาทประธานอยู่ตรงกลางมีมุขประสันเชื่อมกับมณฑปมีประตูและบันไดทางขึ้นทางด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียวอีก3ด้านทำเป็นประตูหลอกถัดเข้าไปเป็นห้องครันคฤหะประดิษฐานศิวลึงทำจากหินทรายสีเขียวสภาพสมบูรณ์และมีประติมากรรมโคนนทิตั้งอยู่ด้านหน้าปราสาทประธานองค์กลางส่วนปราสาททางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นเพียงห้องคันคฤหาสน์สำหรับประดิษฐานประติมากรรมรูปเคารพบรรณาลัยตั้งอยู่มุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อสร้างด้วยศิลาแรงโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกทั้งสองหลังโคปุระซุ้มทางเข้าก่อด้วยศิลาแรงผสมอิฐทั้ง4ด้านแต่สามารถใช้เข้าออกด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกถ้าใครมีโอกาสได้ผ่านมาทางจังหวัดร้อยเอ็ดก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมนะครับ